ครับวันนี้20ใช่ไหมใช่ใช่ใช่20กับการจนพัฒน์ครับสนามตัวเองเป็นไงบ้างวันนี้ลูกทีมก็โอเคก็ปลดล็อกกับทีให้ทีมได้โอเค3แต้มกับทีมก็ตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็ต้องชมเด็กๆวันนี้ทำได้ดีนะโดยเฉพาะครึ่งแรกนะทำให้ดีสนามเป็นไงบ้างสวยหรูไหมเห็นสนามสวยมากเลยสนามเราดีมากนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยคือเราพัฒนาเด็กได้ดีเพราะว่า1การจัดการเรื่องสนามเนี่ยเรามีคุณภาพมีมาตรฐานเพราะนั้นเด็กก็ทำให้เด็กได้โชว์สมรรถภาพที่ออกมาได้มากขึ้นมีสนามซ้อมอีกไหมอันนี้คือสนามแข่งถูกปะมีสนามซ้อมด้วยมีสนามซ้อมด้วยสนามแข่งนี่สนามแข่งเวลาซ้อมเราก็ไปซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมตรงไหนแล้วมีย่าเทียบอีกหนึ่งสนามอยู่แถวนั้นใช่ไหมใช่ใช่แถวโรงเรียนอ๋อโหนี่แบบย่าเรียนกิบเลยดิสนามจริงเนี่ยครับคือสนามจริงสนามซ้อมเนี่ยเรา1สนามแล้วก็สนามย่าเทียมอีก1สนามแล้วก็สนามแข่ง1สนามสนามแข่งก็ไม่ได้เปิดให้ใครใช้หรือเปล่าของโรงเรียนอ่ะหรือต้องใช้ด้วยไม่มีโรงเรียนก็ตอนนี้ปิดเทอมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เราจะพยายามที่ไม่ได้ให้ใครมาใช้มาเช่าใช้เยี่ยมได้เชิงนอกจากกิจกรรมโรงเรียนอย่างเดียวอ๋อได้เชิงบอลเต็มๆไปแล้วเนี่ยทีมนี้เนี่ยน่ากลัวแล้วเนี่ยก็คือก็ต้องดูที่เหล็กเด็กอ่ะพัฒนาขึ้นมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นทุกเกมอ่ะผมอยากเห็นเด็กพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ละเกมผมมองเกมต่อเกมนะครับ3เกม4เกมที่ผ่านมาเนี่ยเค้าก็เล่นดีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ปลดล็อกกับให้ทีมได้ก็โอเคถือว่าพวกเขาทำตามเป้าหมายครับโค้ชคุยเรื่อง U23 มาดิล่าสุดเนี่ยสมาคมส่งหนังสือใช่ไหมดึงไปกี่ตัวตอนนี้ดึงไปตัวเดียวเด็ก17ปีเราที่เป็นข่าวไปแล้วนะใช่ไหมนะเจ้าพิมพ์ครับก็คือเขาขอเราก็ให้ไปนะให้โอกาสเด็กได้มีโอกาสแล้วก็ให้เขาไปนะครับมีใครมาดูไหมหรือว่าก็พี่โย่งเขาโทรคุยแล้วพี่โย่งเขาติดตามมาตั้งนานแล้วเขาให้ทีมแมตช์ที่แล้วก็ให้ทีมสตาฟมาสเกลโอเคยินดีด้วยนะโหนี่หน้าตาโค้ชเลยเนี่ยอยู่17ทีมชาติโอเคครับผมครับเกมหน้าฮะเจอใครครับเกมหน้าเจอไปเยือนหัวหินโอ้หัวหินสนุกเป็นไงบ้างมองหัวหินเป็นไงหัวหินฟอร์มเขาชนะมา2เกมติดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการบ้านให้หนักมากกว่านี้ครับอ่ะสุดท้ายฝากแฟนบอลหน่อยไม่ค่อยมีเข้าดูได้ยังยังครับตอนนี้สนามยังไม่อนุญาตให้เข้าดูโอเคแต่ว่าเร็วๆนี้โรงเรียนเปิดเมื่อไหร่ก็ให้เข้าดูได้เมื่อนั้นรอโรงเรียนเปิดครับฝากแฟนๆหน่อยแถวนั้นอาจจะมาดูเด็กๆแถวนี้ครับก็ฝากนะครับแฟนๆของอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับติดตามเชียร์นะครับถ้าเข้าสนามยังไม่ได้ก็ติดตามเพจของอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับเพราะเราถ่ายทุกเกมนะครับในบ้านแล้วก็นอกบ้านก็จะมีทีมงานเข้าไปถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้นะครับถ้าใครเข้ามาชมในสนามไม่ได้นะครับก็ฝากเชียร์นะครับเด็กๆนะครับกำลังพัฒนานะครับอยากจะให้เขามามีแรงกำลังใจนะครับที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็ฝากให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันนะครับเยอะๆครับผมครับโอเคครับโค้ชขอบคุณมากเลยครับครับผมครับสวัสดีครับ